ส่วนเรื่องของนาบิเกเตอร์เมื่อกี้เกริ่นไว้หลายๆคนอาจจะแบบอ้าวทำไมไปไหนยังไม่ไปไหนค่ะแต่เขาเปิดผลโหวตซึ่งผลโหวตอันนี้มันมาจากนักเตะด้วยนะโอ้เออเราเพิ่งรู้ว่าเขามีแบบเหมือนคิกเกอร์เองเนี่ยเขาบอกว่านาบิเกเตอร์เนี่ยได้รับคะแนนผลโหวตนักเตะที่น่าผิดหวังมากที่สุดประจำฤดูกาลไลน์โหวตเปล่าไม่ให้รู้ไลน์โหวตแหละน่าจะนะ เพราะว่าก็มันมีข่าวเรื่องของเดินออกไม่ไปซ้อมดูนี่นั่นแล้วก็ล่าสุดโดนเป๋าตัวจี๊ดเลยตั้งแต่อยู่กับไลฟ์สิกแล้วผมยังงงอย่างไรว่าตอนนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะอยู่กับคอปไงอยู่ลิเวอร์พูลไม่เป็นเลยอยู่ไลฟ์สิกตัวจี๊ดเลยเรียบร้อยมากงงนะแล้วก็โดนหัวเนี่ยคนเนี่ยก็คือเป็นแบบว่าอันดับหนึ่งค่ะอันดับสองเป็นทางด้านของนิคาเชเล่แล้วก็อันดับสามเป็นอุปาเมกาโนโอ้โหตรงหมดเลยนิคาเชเล่นี่อาการหนักมากน้ำหนักจะร้อยโลแล้วร้อยกว่าโลไปแล้วส่วนผลโหวตคุณซื้อยอดเยี่ยมไม่ต้องทะบอกก็ได้ครับว่าเป็นใครในบุนเดสลีกาจะเป็นใครล่ะใครอ่ะกวาดมาขนาดนั้นชาบีอาลอนโซนะคะก็ได้ไปท่วมท้นคูเนสสิครับแล้วก็สตุตการ์ดไปไหนสตุตการ์ดได้อันดับ2เออโอ้โหพาทีจากหนีตกชั้นขึ้นอันดับ2ก็ได้เป็นอันดับ2ไงครับแล้วก็แฟรงค์สมิธของไฮเดนแฮมมาอันดับที่3เอ้ยโพบุนเดสถูกใจหมดเลยอ่ะเออนี่คือเขาน่าจะเป็นบลายโหวตคือเป็นแบบเหมือนแบบโหวตแบบเออโหวตแบบปิดจากนักเตะอะค่ะแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมค่ะบรรดานักเตะบุนเดสลีก้าโหวตเทคะแนนโหวตกันก็คือเป็นทางด้านของ Foreign West ได้ไป 51.1% เกินครึ่งไปเลยนะแล้วก็อันดับ2เป็นGranit Xhakaอันดับ3เป็นทางด้านของGrimaldoโอ้โหเลเวอร์ท็อป3ติดมา3คนหมดเลยใช่แล้วก็ทีนี้เนี่ยมันมีข่าวเรื่องของโรมาโน่รายงานค่ะคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางบอร์ดบริหารของดอร์ทมูนด์เองเนี่ยได้เตรียมเรียกตัวแทซิสเข้ามาคุยเรื่องของการต่อสัญญาใหม่คือถึงแม้ว่าเอาจริงๆผลงานของแทซิสก่อนหน้านี้หลายคนก็มองว่าเอ้ยจะอยู่จะไปแต่การพาทีมเข้าไปถึงรอบชิงแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ถึงแม้จะอกหักผิดหวังแต่ก็ทำผลงานได้ดีบอร์ดบริหารก็รู้สึกว่าเอออะอยู่ต่อละกันก็น่าจะมีการคุยเรื่องของการต่อสัญญาใหม่เร็วนี้แต่ว่าจะลงตัวหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปค่ะนะเป็นไงครับผลโหวตนักเตะบุนเดสลีกาครับแฟนบอล PPTV น่าจะรู้จักทุกคนอยู่แล้วแต่เราแอบเซอร์ไพรส์ว่าเขามีหัวข้อนักเตะที่น่าผิดหวังแบบอยู่ในการโหวตด้วยเนอะปะปกติเขาจะโหวตถ้าเป็นนักเตะด้วยกันอะเนอะวะเขาก็จะไม่มาแบบสมมติเราเปิดโหวตเงี้ยอะไรผู้ประกาศที่ฝนมันไม่น่ามีหัวข้อนี้ไงถูกปะโหดใช้ได้โหดใช้ได้เลยคุณผู้ชมเหมือนทำงานอยู่แล้วก็แบบเพื่อนร่วมงานที่ทำงานน่าผิดหวังที่สุดแห่งปีอ่ะโหดเหมือนกันนะ